ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับมอจากมอโตครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมอย้ําทุกคลิปนะครับว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเผื่อมีใครเพิ่งจะมาดูเป็นครั้งแรกนะจะได้ไม่งมงายไม่ปักใจจนเกินไปอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครถ้าถูกใจก็อย่าดีใจเกินกว่าเหตุถ้าไม่ถูกใจก็อย่าจิตตกนะครับเพราะเป็นการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับผมถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอตโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้เลยตามศรัทธาครับผมนะคุณจะได้เลือกไพ่เองตั้งคำถามเองมันจะได้ตรงกับตัวคุณมากขึ้นนะครับผมก็เป็นพลังงานรวมนะครับนี่นะครับพลังงานรวมนะจ๊ะโอเคหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือใครอยากได้คุณเป็นแฟนใจจะขาดแล้วตอนนี้ใครอยากได้คุณเป็นแฟนใจแทบขาดแล้วตอนนี้มาสุดยอดหัวข้อนี้มีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยนะครับ1สีแดง2สีเหลือง3สีม่วงนะจ๊ะโอเคเราอยากให้คุณเลือกแค่กล่องเดียวเท่านั้นเพื่อความสนุกสนานได้ลุ้นได้เลือกนะเหมือนคุณได้มาเปิดไพ่เองแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยไม่จุใจอยากดู2กอง3กองอะไรก็ได้เอ้ยไม่มีใครว่านะประมาณนี้เพียงแต่ว่าถ้าดูหมดเลยเนี่ยมันจะไม่ได้ลุ้นแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าตอนเนี้ยใครกำลังอยากได้คุณเป็นแฟนใจแทบขาดแล้วไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครกันนะที่ตอนนี้เขาอยากได้คุณเป็นแฟนใจจะขาดใจแทบขาดแล้วใครกันมาดูคุณได้ไพ่โอ้10ถ้วยเปิดมาก็ครอบครัวดีเด่นเลยครับผมราชาถ้วยโอ้10ถ้วยราชาถ้วยดี8เหรียญแม่โอ้เด็กถือไม้เท้าจะได้กินเด็กหรือไม่หรือมีเด็กมาติดหรือมีเด็กมาชอบ4ถ้วยพลังงานถ้วยเยอะมากเอ๊10ไม้เท้าและเดอะซันวิวโห10ถ้วยมาเดอะซันมาไม่ต้องทายแล้วมั้งโอ้ดีขนาดนี้เดอะสตาร์เดอะซันคู่เดอะสตาร์แถมมี10ถ้วยสละโสดแน่นอนคุณเอ๋ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีตอนนี้มีคนอยากได้คุณเป็นแฟนมากๆอย่างน้อยๆ1คนหรือมากกว่า1คนก็เป็นไปได้สังเกตดูรอบตัวให้ดีเขาอาจจะมาได้ในรูปแบบของคนแอบชอบหรือมาจีบตรงๆก็ได้ทั้งนั้นมีการมีเกณฑ์เจอกันในงานสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลหรือกิจกรรมในสถานศึกษานะไม่ว่าคุณกำลังจะเรียนต่อหรือคุณเป็นอาจารย์หรือว่าคุณอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับนักวิชาการอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามหาวิทยาลัยแม้แต่การไปร่วมเฉลิมฉลองยินดีไปร่วมยินดีกับบัณฑิตในงานรับปริญญาก็มีผลนะสถานที่คือมหาวิทยาลัยจะเกี่ยวข้องมากสถานศึกษาสถานที่ราชการประมาณนี้หรืองานเลี้ยงงานสังสรรค์จะโดดเด่นมากคนที่มาชอบคุณเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีพลังงานเด็กมีความสดใสเหมือนเด็กๆบางทีมีความดื้อมีอีโก้นิดๆมีความรั้นหน่อยๆแล้วก็เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรเขาไม่เคยพอใจอะไรง่ายๆนะมีใครยื่นอะไรมาให้เขาก็ไม่เอาเขาจะเลือกเองทุกอย่างและเขาเลือกคุณเขาพอใจคุณเขาเป็นคนประมาณหนักเอาเบาสู้ไม่เกี่ยงเรื่องจะต้องเจออุปสรรคใดๆไม่หวั่นอุปสรรคใดๆเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รู้จักกับคุณได้สานสัมพันธ์กับคุณหากยังไม่รู้จักเขาจะพยายามเข้าหาคุณนะเขาจะพยายามหาคอนเนคชั่นเพื่อเข้าหาคุณโดยตัวเขาเองจริงๆแล้วเนี่ยย้ำเลยตัวเขาเองก็มีความโดดเด่นในสังคมพอประมาณอย่างน้อยๆก็ต้องมีหน้ามีตาประมาณหนึ่งในแวดวงของเขาไม่ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักในแวดวงของเขาในอาชีพของเขานะไม่จำเป็นต้องเป็นคนเด่นคนดังแต่เขาจะมีชื่อเสียงในแวดวงการทำงานของเขานะในอาชีพของเขาจะโดดเด่น The Sun มาไม่ต้องพูดกันมากเขาเป็นรัศมีเจิดจ้าของคุณเขาจะมาทำให้ชีวิตคุณสดใสคุณโชคดีสุดๆเลยอ่ะเดอะซันมากับ10ถ้วยเนี่ยมันเป็นการพร้อมที่จะสร้างครอบครัวเลยนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าตกลงปลงใจคบหากันเป็นแฟนกันดูใจกันไม่นานก็สามารถตกลงปลงใจแต่งงานเป็นครอบครัวกันได้เลยประมาณนี้คุณกองที่1
สุดยอดไม่ต้องคิดมากนะถ้ามีใครเข้ามาจีบตอนนี้รับไว้พิจารณาเลยถ้าตรงสเปคทุกอย่างครบเลยแต่งเลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องดูกันนานเป็นปีๆสมัยนี้นะบางคนดูเขาดูใจกัน10ปีแต่งไปเลิกก็มีบางคนคบกัน3เดือนถูกใจแต่งงานอยู่กันจนแก่จนเฒ่ามีลูก3คน4คนมีความสุขก็มีอย่าไปยึดติดเรื่องการเวลาอย่าไปยึดติดเรื่องการไอ้คบหาดูใจแบบดั้งเดิมที่ว่าเอาต้องดูกัน3ปี7ปี10ปีเลิกกันมาเยอะแล้วนะขอให้มันเป็นความเข้ากันได้จริงๆโดยจิตใจเป็นใช้ได้เวลาไม่สำคัญอายุไม่สำคัญเพราะว่าจะแก่จะอ่อนกว่ากันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความคิดความอ่านและวิสัยทัศน์ซึ่งคุณต้องศึกษากันไปนะครับคุณกองที่1ประมาณนี้คนที่จะเข้ามาหาคุณอยากได้คุณเป็นแฟนใจจะขาดแล้วจะมีลักษณะดังกล่าวครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกองที่2ต่อกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครกันนะที่ตอนนี้เขาอยากได้คุณเป็นแฟนใจจะขาดแล้วแม่แทบขาดใจเลยเพราะคุณไม่คุณครับคุณกองที่2คุณได้ไพ่ The Magician เด็กถือดาบDead ไม่ต้องกลัว Dead ไม่ต้องกลัว Dead อย่าดูความหมายใบเดียวให้ดูความหมายรวมๆและไพ่แวดล้อม2ถ้วยนี่ไงเห็นไหมเล่าความหมายดีๆไพ่คู่รักออกมาความสัมพันธ์อันดีงาม1เหรียญไม่ต้องกลัวเดทไพ่แวดล้อมดีมาก6ถ้วยเดทมันคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีบอกได้เลยเด็กถือเหรียญและเฮอร์มิตความสงบสุขนะคุณกองที่2ผมขอทายว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานะโสดสนิทหรืออย่างน้อยเพิ่งโสดเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งอกหักเพิ่งเทเขาหรือเพิ่งโดนเขาเทเป็นไปได้ทั้งนั้นคุณเป็นคนที่สวยเลือกได้หล่อเลือกได้คุณไม่ค่อยแคร์ความรักเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่แคร์ความรักไม่ได้แคร์ว่าเรื่องความรักจะต้องเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วคุณก็เลือกที่จะหาความสุขใส่ตัวเป็นความสุขสงบคุณไม่ชอบความหวือหวาตามแฟชั่นตามกระแสนิยมคุณจะมีความสุขได้ง่ายๆด้วยตัวเองคุณไม่ต้องไขว่คว้าหาอะไรคุณมีความเพียบพร้อมในตัวเองอยู่แล้วระดับหนึ่งที่ผมทายเมื่อกี้ว่าคุณถ้าไม่โสดสนิทก็เพิ่งโสดมันนี่ไงเดทการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี่คือการเปลี่ยนสถานะจากคนเคยมีแฟนกลับมาเป็นคนโสดไม่ว่าคุณจะเทเขาหรือเขาเทคุณก็แล้วแต่จะเลิกกันด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจแต่เดทนี่ยืนยันชัดว่าการที่คุณเลิกกับคนคนนึงคุณจะได้พบคนใหม่ก็คือคนนี้นี่เองนี่คนใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณกองที่2 2ถ้วยพลังงานความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีความสัมพันธ์แบบผู้รักแถมด้วย6ถ้วยรักใหม่แฟนใหม่รักต่างวัยชัดมากนี่มีโอกาสกินเด็กหรือเด็กจะได้กินผู้ใหญ่ก็แล้วแต่อายุไม่เกี่ยวเพศวัยไม่เกี่ยวนะคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวถ้าอยู่ในวัยที่มีความรักได้ก็เหมาะสมก็รักกันไปเลยคนที่อยากได้คุณเป็นแฟนจะแย่แล้วเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์มากเป็นคนฉลาดหลักแหลมแล้วก็มีพลังงานความมั่นใจในตัวเองสูงและเป็นคนที่รักความสันโดษรักความสงบเช่นเดียวกับคุณเป็นคนที่มีบุคลิกคล้ายๆคุณแทบจะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิสัยใจคอความคิดความอ่านเหมือนคุณเปียบเรียกว่าถ้าคบหากันนี่แทบไม่ต้องปรับความเข้าใจไม่ต้องปรับพฤติกรรมอะไรกันมากมายเลยนะเสียอยู่อย่างเดียวอาจจะดื้อไปสักหน่อยแล้วก็ความฉลาดหลักแหลมของเขาเนี่ยทำให้เขารู้ทันคุณทุกเรื่องคุณหลอกเขาไม่ได้แล้วคือพูดง่ายๆเขาสามารถรู้ทันคุณอย่ามีความผิดเชื่อเขารู้ทันนะคบเขาต้องสะอาดบริสุทธิ์นะต้องบริสุทธิ์ใจนะครับผมนะจะมากระล่อนไม่ได้เพราะเขาฉลาดเขารู้ทันคุณแน่นอนคนนี้นะเนี่ยแหละประมาณนี้แหละเดทชัดเจนและ2ถ้วยเดทและ2ถ้วยผมทายชัดเจนเลยคุณกองที่2คุณต้องอยู่ในสถานะประมาณนี้แหละโสดสนิทหรือเพิ่งโสดหรือเพิ่งเลิกกับแฟนมาเพิ่งเลิกในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มาหรือเพิ่งโดนเทหรือเพิ่งเทเขาประมาณนี้อะไรก็แล้วแต่คุณเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่แต่ตอนนี้คุณโสดแล้วคุณอยู่คนเดียวแล้วหรืออย่างน้อยๆคุณกำลังอยู่ในภาวะตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีวะจะเอายังไงดีครับจะเอายังไงดีคะ ประมาณนี้เลยนะคุณกองที่2นี่สังเกตให้ดีๆคนคนนี้จะอยู่รอบๆตัวคุณนี่แหละเป็นคนที่รู้จักกันแล้วจะมีลักษณะนิสัยเหมือนคุณเปียบแล้วก็คนคนนี้จะมีอาการประหม่าเวลาอยู่ต่อหน้าคุณจะเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษจะมักจะมีอะไรดีๆมาให้คุณเสมอบางทีก็ชอบทำเซอร์ไพรส์โดยที่คุณนึกไม่ถึง
อาจจะมาในรูปแบบเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนที่ทำงานเพื่อนสมัยเรียนได้หมดนะครับประมาณนี้ใครมาทำดีเป็นพิเศษใครมาอิอะเป็นพิเศษใครประมาทตะกุกตะกักต่อหน้าคุณสังเกตให้ดีๆนะครับคุณกองที่2ประมาณนี้เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อใครกันนักที่อยากได้คุณเป็นแฟนใจแทบขาดใจจะขาดแล้วตอนเนี้ยใครกันอยากได้คุณใจจะขาดแล้วอ้อคุณได้ไพ่ The Sun ฮู้ใบแรกมาสุด The Sun แล้วอ้าวเดวิลไม่ต้องกลัวปีศาจถ้ามากับ The Sun ในเดวิลมันคือเสน่ห์เหลือล้นแหมสเตรนจ์เห็นไหมเล่าเดี๋ยวดูภาพดูพลังงานรวมดูให้ครบก่อน3ถ้วยแหมความยินดีปรีดากันมันจะเกิดขึ้นนะจ๊ะ Justice อิThe Star The Star ดาวเด่นของสังคมคุณหรือเขานั่นแหละคู่นี้เหมาะสมกันมากไม่ที่เชื่อนแม่3เหรียญมาคุณกองที่3 The Sun มาไม่ต้องพูดอะไรกันมากไม่ต้องทายเยอะครับสมหวังในความรักแน่นอนคนที่จะมาจีบคุณคนที่จะอยากได้คุณเป็นแฟนใจจะขาดแล้วตอนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีเสน่ห์โคตรเดวิลนี่เป็นตัวแทนเสน่ห์ความมีเสน่ห์เพราะมันมากับ The Sunทำนายดีตีความหมายไปทางที่ดีแถมมีเมจิเชียนฉลาดหลักแหลมมีต่างหากหน้ารอบรู้มีไหวพริบหน้าที่การงานดีการศึกษาดีความรู้ดีเป็นดาวเด่นในสังคมนี่เป็นดาวเด่นในสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงแต่จะเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมของเขาและบางคนอาจจะมีแนวโน้มมีเสน่ห์มากถึงขนาดที่มีคนลุมล้อมมีคนกรี๊ดถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นหนุ่มฮอตถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นสาวฮอตบางคนอาจถึงขั้นเพลย์บอยได้เลยหรือเป็นสาวเจ้าชู้นิดๆนะแต่ไม่ต้องกลัวความเจ้าชู้ของเขาดูนี่สเตรนจ์ขึ้นมาคู่กันกับเดวิลไม่ว่าเขาจะเป็นจอมปีศาจจะซ่ามาจากไหนจะฮอตมาจากไหนเขาจะมาสยบในอ้อมกอดคุณเลยฮะเห็นสิงโตไหมสิงโตเชื่องๆในอ้อมกอดของผู้หญิงสาวนี่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดนะอันนี้คือพลังงานหน้าไพ่นะสิงโตเชื่องๆในอ้อมกอดหญิงสาวนะลูบหัวอยู่ฮ่าๆสิงโตยังต้องสยบเพลย์บอยหนุ่มฮอตสาวฮอตอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเคยเจ้าชู้มาจากไหนจะมีเสน่ห์มาแค่ไหนเขาจะมาสยบแทบเท้าคุณโอ้ประมาณนั้นเลยเชียว3ถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีปรีดาเกิดขึ้นแน่นอนเขาจะถูกใจคุณมากและคุณก็จะถูกใจเขามากต่างคนต่างถูกใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้รวดเร็วสานต่อได้อย่างรวดเร็วสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีเหมือนกับความคลื่นสมองคลื่นจิตใจตรงกันมันมีพลังงานตรงกันบุญสัมพันธ์กันมาอะไรประมาณนี้คุณกองที่3 The Sun มาไม่ต้องพูดกันมาก The Sun Devil Strange จำผมไว้นะจำคำผมไว้3ใบนี้มา The Sun Devil Strange มาขนาดนี้แล้วคุณได้หนุ่มฮอตสาวฮอตเป็นแฟนแน่นอนเขาชอบคุณแน่นอนเขาจะมาจีบคุณแน่นอนหนุ่มฮอตสาวฮอตอยากได้คุณเป็นแฟนว่ะแหมแสดงว่าคุณเองก็มีเสน่ห์ใช่ย่อยนะเพราะในทางกลับกันพลังงานกลับกันเนี่ยไอความเป็นดาวเด่นเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งเขาและคุณนะตัวคุณเองก็โดดเด่นใช่ย่อยในสังคมของคุณแม่มันช่างเหมาะสมกันซะนี่กระไรบอยตบมือฉาด ประมาณนี้คุณคนที่3ไม่ต้องทำนายเยอะให้เหนื่อยโอเคสรุปให้เลยมีดาวเด่นหนุ่มฮอตสาวฮอตมาจีบไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะเลือกเอาตามอัธยาศัยตามความชอบได้เลยอายุไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้เป็นความสุขทางใจล้วนๆมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนครับคุณกองที่3นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับก็หวังว่าจะถูกใจนะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้นะอย่าลืมนะย้ำเสมอว่ามันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้เพราะฉะนั้นก็อย่าดีใจเกินเหตุหรืออย่าจิตตกนะชอบไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางพอถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ LINE MOTO 95ที่ให้ไว้นี้นะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะเพื่อจะได้เลือกไพ่แล้วก็ตั้งคำถามด้วยตัวคุณเองมันจะแม่นยำตรงกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ